หลังจากที่ได้ทานอาหารอร่อยๆของร้านป้ายาซีฟู้ดกันไปแล้วนะคะแถมเชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ชมหลายคนนะคะเริ่มรู้สึกหิวและอาจจะอยากทำอาหารเองที่บ้านนะคะวันนี้ค่ะในช่วง Easy Cooking by Chef ชุมพลนะคะก็จะมีการสาธิตวิธีการทำอาหารอร่อยๆง่ายๆด้วยซอสไทยเดเชียนอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับวิธีการทำอาหารง่ายๆจากเชฟชุมพลแถมจะขอเกริ่นความเป็นมาของซอสไทยดิลิเชียสซอสฟรอเซนที่ปรุงง่ายๆใครๆก็ทำได้เพียงแค่ฉีกซองค่ะไทยดิลิเชียสเกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการและเชฟชื่อดังของเมืองไทยเพื่อสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของรสชาติอาหารไทยให้ได้คุณภาพไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นตำรับดั้งเดิมภายใต้แนวคิดอาหารไทยไม่ว่าครัวไหนก็ต้องมีรสชาติไทยเดียวกันโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งได้คัดเลือกสูตรอาหารไทยจากหลายเมนูมาผลิตเป็นซอสฟรอเซนที่ใครๆก็สามารถนำมาปรุงอาหารได้ซึ่งซอสไทยเดลิเชียสนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่รสชาติที่ตรงตามแบบต้นตำรับไม่มีผิดเพี้ยนเสมือนทานอาหารไทยจากรสดั้งเดิมเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังได้ผลิตเครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทยเพื่อวัดค่ารสสัมผัสพื้นฐานที่คนจะได้รับจากลิ้นสัมผัสได้แก่ความเปรี้ยวความหวานความเค็มความเผ็ดหรือตัวแปรอื่นๆที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ทดสอบและประเมินรสชาติอาหารไทยอีกด้วยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมมีน้ำจิ้มสเต๊ะนะครับหรือพีนัทซอสที่เราทำสำเร็จรูปแช่แข็งไว้แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยนอกจากจะมาเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาทำเป็นแบบอาหารแนวฟิวชั่นเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นหอยเชลย่างซอสสเต๊ะนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นสลัดจานง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพีนัทซอสอยู่แล้วผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นว่ามาดูวิธีทำง่ายๆกันเลยครับเอาละฮะอันดับแรกท่านผู้ชมผมมีหอยเชลผมมีกระเทียมสักกลีบหนึ่งแล้วก็มีผักชีฝรั่งเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วผมจะสับกระเทียมให้ละเอียดผสมกับผักชีฝรั่งครับให้เนื้อผักกระเทียมกับเนื้อผักชีฝรั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะสับสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับสับไปผมก็จะมาคลุกนะครับกับหอยเชลโรยพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เนื้อหอยเชลมีรสชาติเสร็จแล้วเดี๋ยวนำขึ้นย่างเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้มีใช้กระทะแผ่นไฟนะครับแล้วผมใช้เนยท่านผู้ชมฮะใช้เนยมาสัก1ช้อนโต๊ะท่านผู้ชมเนยลงก่อนแล้วน้ำมันมะกอกอีกสัก1หยดก็พอครับพอเนยเริ่มละลายเราใช้หอยเชลลงไปย่างเลยครับหอยเชลเนี่ยเราไม่เอาสุกเยอะจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้แค่ให้หอยเชลเนี่ยมีสีที่สวยนะครับแต่ไม่ต้องสุกมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดสุกมากเนื้อหอยเชลก็จะแข็งตอนนี้เนื้อหอยเชลเนี่ยสุกกำลังดีแล้วฮะเราก็นำมาวางไว้บนกระดาษผ้ามันเล็กน้อยตอนนี้สีหอยเชลน่ารับประทานมากๆนะครับแล้วยังนุ่มอยู่ช่วงนี้ผมใช้น้ำเปล่าประมาณสัก2ช้อนนะฮะใส่เพื่อล้างแล้วก็เทออกในกระทะไว้น้ำนี้เราจะไม่ทิ้งทีนี้เราจะมาใช้ซอสสเต๊ะของเราซึ่งอย่างที่บอกไว้มีรสชาติทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเราเอาซอสสเต๊ะเราใส่ในกระทะลงไปเลยนะฮะเปิดไฟเบาที่สุดนะฮะแค่อุ่นตัวซอสสเต๊ะแค่นั้นตัวน้ำที่ล้างไว้แล้วเนี่ยจะมีเนื้อแล้วก็มีจะมีกลิ่นหอยเชลล์อยู่นะครับท่านผู้ชมเราจะตักน้ำนี้ใส่ถุงท่านผู้ชมก็ได้ตัวซอสนะครับตัวซอสพีนัทเนี่ยเราอุ่น
เบาๆแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าเราจะมีซอสพีนัทอยู่แค่อุ่นร้อนๆและให้รู้สึกมีความเข้มข้นเล็กน้อยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ซอสเราได้เข้มข้นพอดีแล้วเดี๋ยวผมจัดจานได้เลยนะครับวันนี้หอยเชลที่ได้ท่านผู้ชมวางตรงกลางชิ้นที่สวยที่สุดวางนี่อีกชิ้นแล้วท่านผู้ชมวางตรงกลางอีก1ชิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วตัวซอสที่ได้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับได้ลาดซอสไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้ถั่วบดนะฮะโรยไปเล็กน้อยเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเลือกที่สลัดนะครับใบสลัดต่างๆวางได้ตามใจชอบนะครับท่านผู้ชมจะวางยังไงก็สามารถวางได้หมดเลยท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับเมนูสลัดง่ายๆจากซอสพีนัทซึ่งจะมีความหวานมันนะครับเหมาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับเมนูจานนี้ครับก็เป็นเมนูอีกง่ายๆซึ่งสามารถไปดัดแปลงทำได้จากซอสสเต็กครับขอบคุณเชฟชุมพลมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาสาธิตวิธีการทำอาหารอร่อยๆแบบง่ายๆด้วยซอสไทยลิลิเชียสแบบนี้เป็นประจำกันทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองกลับไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยเหมือนเชฟทำเองแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของรายการได้หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะแพมก็ต้องขอขอบคุณค่ะร้านปยาซีฟู้ดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาท่องเที่ยวแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ